สวัสดีครับช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจจะพามาชมเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นเจ้าสัวปี62หลวงปู่แสนประสันโนวัดบ้านหนองจิกและรุ่นนี้ก็ยังเป็นรุ่นที่แท้ทันหลวงปู่แสนประสันโนท่านได้ปลูกเสกนะครับตอนท่านอายุได้112ปีเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีการจัดสร้างทั้งหมด57เนื้อนะครับก็ไปดูไปในการจัดสร้างแล้วส่วนทางช่องนี้ก็มีเก็บประมาณ30เนื้อนะครับและวันนี้จะเอาตัวอย่างมาถ่ายให้ชมความสวยงามกันแต่ละเนื้อแค่11เนื้อนะครับถ้ามาให้ชมหมดเดี๋ยวคลิปจะยาวไปครับโอเคถ้าแต่ละเหรียญก็อยู่ในซีนเดิมๆนะครับอาจจะถ่ายทำยากนิดนึงนะครับอาจจะมีแสงสะท้อนครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับเหรียญแรกนะครับเป็นเนื้อ3กษัตริย์พื้นทองนะครับจำนวนการจัดสร้าง555เหรียญมาชมความงามของด้านหน้ากันนะครับ5เหรียญจะเป็นพิมพ์หลวงปู่แสนนั่งกัดสมาธิเต็มองค์ครับและมาชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับแล้วก็จะมีตอกหมายเลขลันนัมเบอร์แล้วก็จะมีตอกโค้ดนะครับด้านหลังจะให้ชมแค่เหรียญเดียวนะครับเพราะทุกเหรียญก็จะเหมือนกันนะครับโอเคเหรียญที่2นะครับก็จะเป็นเหรียญชุบกะไหลเงินลงยาม่วงแดงม่วงนะครับจำนวนการจัดสร้างก็888เหรียญจะมีพิมพ์รุ่นเจ้าสัวไว้ด้านล่างของเหรียญด้วยนะครับมาดูเหรียญที่3นะครับก็จะเป็นเนื้อสัตตะลงยาเขียวซุ้มแดงตีนแดงนะครับมีจำนวนการจัดสร้าง789เหรียญชมความสวยงามกันหลายๆมุมครับเหรียญที่4นะครับเป็นเนื้อฉนวนลงยาแดงขาวซุ้มขาวนะครับเหรียญนี้ก็จะมีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด789เหรียญและเนื้อฉนวนก็เป็นเนื้อที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วครับเหรียญที่5นะครับเป็นเนื้อชุบกะไหลทองลงยาม่วงแดงนะครับจำนวนการจัดสร้าง888เหรียญและเหรียญนี้ก็สวยงามเหมือนเนื้อทองคำลงยาเลยครับเหรียญที่6นะครับเป็นเนื้อชุบกะไหลเงินลงยาแดงเขียวมีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด678เหรียญถึงจะเป็นชุบเงินนะครับก็จะออกคล้ายๆเนื้อเงินมากๆเลยครับเหมือนเนื้อเงินลงยาเหรียญที่7นะครับเป็นเนื้อปอกลูกปืนลงยาแดงฟ้าขาวจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด888เหรียญเป็นเหรียญที่ลงยา3สีนะครับแล้วก็พื้นเท้าเป็นพื้นสีขาวครับสวยงามมากๆเลยครับเหรียญนี้เหรียญที่8นะครับเป็นเนื้อปอกลูกปืนลงยาแดงส้มแดงมีจำนวนการจัดสร้างแค่168เหรียญเท่านั้นนะครับซึ่งมีจำนวนการจัดสร้างที่ไม่มากครับแล้วก็มีลงยาเท้าแดงทั้งสีเท้าด้วยนะแล้วก็มาชมความสวยงามกันหลายๆมุมเลยนะครับเหรียญที่9นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาขาวแดงครับจำนวนการจัดสร้าง999เหรียญและลงยาขาวทั้งสีเท้าชมความสวยงามของเนื้อทองแดงกันหลายๆมุมนะครับอนาคตทองแดงก็แพงได้เหรียญที่10นะครับเป็นเนื้อสัตตะลงยา3สีมีสีแดงน้ำเงินเหลืองครับจำนวนการจัดสร้าง888เหรียญและลงยาสีเหลืองที่เท้าทั้งสีเท้าสวยงามมากๆครับและเหรียญสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเหรียญเนื้อกะไหลทองไม่ตัดปีกนะครับคด9รอบจำนวนการจัดสร้าง999เหรียญนะครับเป็นเหรียญที่แจกผู้จองยกหลังนะครับชมกันหลายๆมุมนะครับเป็นเหรียญที่มีปีกและสวยงามเหมือนเนื้อทองคำเลยครับและตอนนี้ทางช่องก็ยังพอมีเก็บนะครับ
พร้อมซินเดิมกล่องเดิมนะครับซินพลาสติกเก็บแม้กระทั่งหน้ากล่องนะครับและรุ่นนี้อนาคตสดใสแน่นอนนะครับเป็นเหรียญเต่าที่สวยงามมากๆเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเก็บบูชาก็ทักเข้ามาได้นะครับท้ายคลิปก็มีเบอร์ ID ไลน์และเบอร์โทรให้นะครับอย่าลืมกดติดตามทางช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ